全体兄弟我全体兄弟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 บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับคณะรัฐมนตรีชั่วคราวของอียิปต์ก็ได้ประกาศแถลงการว่าจะลดเวลาเคอร์ฟิวลงโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปโดยกำหนดเริ่มระยะเวลาเที่ยงคืนแทนเวลา 23:00 น.เว็บไซต์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงไคโรโพสต์ผ่าน Facebook เมื่อวานนี้เวลา 19:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยว่ารัฐบาลอียิปต์ประกาศปรับเวลาเคอร์ฟิวโดยเริ่มปฏิบัติการให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันเสาร์ที่21กันยายน2556ซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่าวันเสาร์ถึงวันพฤหัสบดีจะเริ่มเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 24:00 น.จนถึงเวลา 5:00 น.และเฉพาะวันศุกร์นั้นซึ่งมักจะเป็นวันชุมนุมประท้วงก็เริ่มเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 19:00 น.จนถึงเวลา 5:00 น.ของวันรุ่งขึ้นกลุ่มกองกำลังรักษาความปลอดภัยในอียิปต์ล่าสุดเริ่มระดมกำลังแต่ละพื้นที่เสี่ยงพร้อมปฏิบัติการจากหน่วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อสกัดล้อมรอบเขตกิรดาซะแถบชานกรุงไคโรหลังจากที่กำลังทหารและตำรวจอียิปต์บุกเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อที่จะจับกุมผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนพัวพันในเหตุคนร้ายลอบจุดไฟเผาสถานีตำรวจอันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตประมาณ11นายในระหว่างเหตุปะทะที่เกิดขึ้นเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่กองทัพอียิปต์ได้ยึดอำนาจนายมูฮัมหมัดมุรซีอดีตประธานาธิบดีของอียิปต์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งตำรวจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตกิรดาซะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งนี้เจ้าหน้าที่รายงานความคืบหน้าเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มคนร้ายท้องถิ่นเมื่อช่วงเช้าวานนี้ทำให้ทางเจ้าหน้าที่เสียชีวิต1นายและได้รับบาดเจ็บอีก1นายก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถยึดครองพื้นที่และได้ประกาศมาตรการห้ามประชาชนออกจากเคหสถานยามวิกาลหรือเคอร์ฟิวทันทีและพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา 14:00 น.ครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์